ข่าวนี้ข้ามไปที่วงการเคป๊อปกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าสี่สาวแบล็คพิงค์ค่ะก็มีข่าวดีประกาศออกมาค่ะว่าพวกเธอจะได้ขึ้นเวทีโคเชล่าในปีนี้ในฐานะของเฮดไลเนอร์ค่ะเป็นเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่เลยนะคะที่หลายคนรอคอยสำหรับโคเชล่าซึ่งวันนี้ได้เปิดเผยรายชื่อศิลปินที่จะเข้าร่วมในปี2023อย่างเป็นทางการค่ะงานนี้ศิลปินที่หลายคนลุ้นกันว่าจะได้ขึ้นเวทีนี้อีกครั้งหรือไม่อย่างสี่สาววง Blackpink นะคะก็มีชื่อเป็นเฮดไลเนอร์หรือวงดนตรีหลักค่ะที่จะเป็นไฮไลท์ในแต่ละวันของงานกลายเป็นศิลปินเคป๊อปวงแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว Blackpink เคยได้ขึ้นบนเวทีโคเชล่ามาแล้วในปี2019นะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ Blackpink ได้เป็นศิลปินหลักแล้วก็ได้โชว์แบบจัดเต็มกว่า1ชั่วโมงครึ่งอีกด้วยค่ะ